สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมจะเล่นกีวีนะครับแล้วก็มวยไทยเป็นผ่านที่2สัตว์เลี้ยงก็คือเจ้าตัวนี้ครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับสมบัติจะเน้นพลังงานลดช้าเหมือนเดิมก็คือในคลิปที่แล้วที่เล่นพูดแสงจันทร์นะครับผมเอาพูดแสงจันทร์ออกแล้วก็ใส่กีวีเข้าไปแค่นั้นนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคมาดูกันครับว่ามันจะทำคะแนนได้ดีสักแค่ไหนกันครับสำหรับกีวีครับผมกีวีครับเมื่อเกตเต็มมันจะแว้นมอไซครับเมื่อแว้นมอไซเนี่ยคะแนนจากเยลลี่จะเพิ่มขึ้นทุกชนิดชิ้นละ 1,000 แต้มครับเจ๋งครับชุดแรกครับเก็บได้หมดครับแต่มันเก็บอย่างนี้ได้หมดทุกชุดมันยากครับเมื่อกี้ถือว่าดวงดีครับมันออกมาง่ายครับถ้าถังเชื้อเพลิงสีเขียวออกมายากนี่มีโอกาสวืดสูงครับผมเยี่ยมครับจังหวะดีมากครับถ้าตอนขี่มอไซค์แล้วมันพุ่งแบบนั้นพอดีอ่ะพุ่งไม่ใช่พุ่งครับแล้วมันเสกเยลลี่พอดีอ่ะจะดีมากๆครับคะแนนจะค่อนข้างพุ่งครับ แต่มันพุ่งไม่เท่าเซตคีสันนะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ฟุกครับอันสุดท้ายเก็บได้เฉยเลยครับดีนะที่ไม่กดกระโดดไปครับกำลังงงๆครับมันมองไม่ทันไงครับเย้มาคนฟังเป็นอย่างอื่นนะครับเอ้ากำเอ้ยโอ้โหถังเชื้อเพลิงรออยู่ข้างหน้าไม่เก็บครับเมื่อกี้มันขี่มอไซค์แล้วมันโดด2จังหวะแล้วมันเลยกดโดดไม่ขึ้นครับมันเป็นกระโดดจังหวะที่2นั่นเองไม่เป็นไรครับถือว่าช่วงแรกทำได้ดีแล้วมาลุ้นกันต่อครับผมนี่กระตุกสะดุดนิดหน่อยครับเมื่อกี้ตกกระจายครับโหจังหวะดีมากเลยครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ครับตานี้เย่เย่เย่เย
โอ้โหเจ๋งครับ54ล้านแล้วครับผมโอ้โหมองไม่ทันเลยวืดแล้วครับไม่เป็นไรครับคะแนน76ล้านครับตอนนีเอ้าโทษตรงนี้อีกแล้วครับที่ประจำครับผม
อืมอ้าวโทไม่ได้เก็บเยลลี่จากไอ้นั่นเลยครับเพชรนะครับเราขึ้นบนนัดก่อยแล้วครับชนไปหนึ่งนะครับน่าเสียดายครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดล้านครับผมตกใจครับเกือบนะกดเลือกครับผมแหลกครับผมเก่งครับยิงให้เลยครับผมอ
นด่านรอบสองครับผมเอ้ยขอมวยอีกทีดิเอ้ยจบแล้วโต โอ้ย307 ล้านครับก็ถือว่าเซตนี้ทำคะแนนได้ดีกว่าผู้แสงจันทร์นะครับเพราะว่าผู้แสงจันทร์เนี่ยเพอร์เฟกต์ไม่ชนยังได้แค่304 ล้านขนาดแฟรี่มาด้วยนะอันนี้กีวีครับชนนะครับโอเคถือว่าเซตนี้ก็ทำคะแนนได้สุดยอดเหมือนกันแต่ยังสู้เซตขี่สัตว์ไม่ได้นะครับที่ทำคะแนนได้สูงเว่อร์เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม